างซึ้งแถมไม่ลืมโชว์ทักษะภาษาไทยอีกด้วยสำหรับศิลปินและพิธีกรหนุ่มล่ำเสียงดีคิมจงกุกกับงาน2013 Spartan Kim Jong-kook Live in Bangkok แฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการของเขาคนนี้ครั้งแรกในไทยเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่14กันยายนที่ผ่านมางานนี้ต้องขอบอกว่าเป็นแฟนมีตติ้งในไทยก็จริงแต่คนดูผู้ชมนั้นคงต้องยกให้เป็นงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติเพราะสาวกคนเชียร์พี่ล่ำหรือสปาร์ตากุกคนนี้ยังมีกลุ่มที่มาจากฮ่องกงสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามจีนและญี่ปุ่นยกไม้ยกมือส่งเสียงกรี๊ดกราสแต่งตัวกันให้เพียบท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองแถมใกล้ชิดแบบสุดๆของที่โรงละครอักษรา King Power ซอยรางน้ำค่ะเพลงที่จากหญิงลีของไทยมาสอดแทรกเอาไว้ด้วยก็เพราะว่าแทร็กนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์ป่วนฮาในแฟนมิตติ้งสปาร์ต้าคิมจงกุกหรือกุ๊กกี้ของแฟนๆในหนนี้ด้วยกับเกมแปะ20โพสต์อิทให้กับคู่แข่งแล้วปล่อยสเต็ปสะบัดช่อให้โพสต์อิทเหลืออยู่บนตัวเองให้น้อยที่สุดซึ่งผลปรากฏว่าเต้นดุกดิกสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดเลยสำหรับหนุ่มล่ำเจ้าภาพก็เลยต้องยอมพ่ายแพ้ให้แก่สาวกหนุ่มไทยพร้อมสู่ฮอกให้โพสต์อิทเมืองไทยของเรานั้นดีจริงๆและไม่เท่านั้นในการพูดคุยเอ็กซ์คลูซีฟเต็มอิ่มถึง2ช่วงในงานนี้เจ้าตัวยังเปิดอกเปิดใจเกี่ยวกับสาวในสเปคให้แฟนๆได้ฟินผสมหากลิ้งวายุนอินเฮนางเอกซีรีส์เจ้าหญิงวุ่นวายซึ่งถูกจับให้เป็นคู่จิ้นของหนุ่มคนนี้มาตั้งแต่รายการ X-Men นั้นถือเป็นสาวในสเปคของเขาจริงๆส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองอายุมากใกล้เข้าเลข4แล้วคือเลือกภรรยาอายุเยอะเขาก็ต้องมาเป็นห่วงลูกน้อยที่จะลืมตาดูโลกออกมานั่นเองนอกจากนี้เจ้าของรางวัลสูงสุดแทสซังอวอร์ดในฐานะศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีของทั้ง3สถานีหลักของแดนกิมจิบ้านเกิดเมื่อปี2005แถมปัจจุบันยังขึ้นแท่นเซเลบยอดนิยมในวาไรตี้โชว์เกาหลีเพิ่มฐานแฟนคลับจนเป็นที่มาของการได้มาจัดแฟนมีตติ้งเดินสายพบปะแฟนๆในครั้งนี้เขายังได้เปิดใจถึงโอกาสจะรับงานแสดงอย่างจริงจังในอนาคตว่าถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเขาอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอย่างการร้องเพลงหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในด้านที่ตัวเองถนัดซะมากกว่าดังนั้นแน่นอนว่าแฟนมีตติ้งในไทยหนนี้สปาร์ตากุกของสาวกค้นเพลงฮิตทั้งเร็วทั้งช้ามาโชว์น้ำเสียงสูงเปี่ยมคุณภาพกันให้เพียบแถมให้ฟินกันส่งท้ายด้วยการเปิดซิกแพคล่ำๆตามคำเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นงานให้อิ่มตาอิ่มใจไปตามๆกันค่ะอีกหนึ่งเพลงจากหนุ่มกล้ามแน่นคิมจงกุกที่สามารถจะเก็บภาพและเสียงมาฝากคุณผู้ชมได้นี้นำมาจากโชว์ของคณะมิโซซึ่งได้นำเอาโชว์วัฒนธรรมแดนกิมจิมาเป็น opening act โชว์เปิดให้กับงานนี้ซึ่งตัวคิมจงกุกเจ้าของงานบอกว่าละครเพลงหรือมิวสิคัลที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมดังของเกาหลีใต้เรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับโรมิโอแอนด์จูเลียตของเกาหลีเลยทีเดียวรวมทั้งคณะมิโซนั้นถือเป็นทูตแห่งวัฒนธรรมเกาหลีที่ได้เดินทางไปสร้างความประทับอกประทับใจแก่ผู้ชมกว่า85ล้านคนทั่วโลกมายาวนานกว่า16ปีแล้วถึงได้บอกว่าแฟนมีตติ้งคิมจงกุกครั้งนี้ทั้งสนุกเซ็กซี่และก็มีวัฒนธรรมอีกด้วยจริงไหมล่ะคะ